สวัสดีครับกลับมาแล้วกับอาจารย์แบงค์นะครับในวันนี้ครับในวันนี้ผมมีหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือหัวข้อว่าโอกาสดีๆกำลังจะเข้ามากับ4ราศีไหนแน่นะที่จะได้โชคในช่วงคือโอกาสดีๆเนี่ยมันแปลได้หลายอย่างมากนะครับโอกาสทางด้านการงานการเงินแต่ส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านการงานการเงินมากกว่าไม่ใช่เรื่องของความรักนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังหวังเงินก้อนใครกำลังหวังโชคลาภใครกำลังหวังโอกาสดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะในการเลื่อนตำแหน่งหรือโอกาสอะไรต่างๆที่กำลังคาดหวังไว้สี่ราศีนี้จะโดดเด่นมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าโดดเด่นมากในช่วงนี้นะมาดูกันดีกว่าว่าราศีใครคิดว่าราศีอะไรก็พิมพ์กันไว้ก่อนเลยนะว่าเอ๊ะเป็นราศีเราหรือเปล่าให้พิมพ์ทิ้งไว้เลยนะฮะในระหว่างนี้ผมจะให้นึกก่อนเนาะว่าเป็นราศีไหนให้พิมพ์ทิ้งไว้นะครับทิ้งไปเลยเนาะล่างนะครับพิมพ์เสร็จยังครับถ้าพิมพ์เสร็จแล้วนะฮะเรามาเริ่มที่ราศีแรกกันเลยราศีแรกที่มีโอกาสเข้ามานะครับได้แก่ชาวราศีมีนครับราศีมีนเป็นราศีแรกที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาก็จะมีโอกาสต่างๆมากมายที่เข้ามานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงนั้นได้2ใบนะฮะ1ได้ Age of Swords แล้วก็ได้ The Sun นะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างดีมากเรื่องราวของมันก็คือถ้าตั้งใจอะไรไว้จะสำเร็จดังตั้งใจปรารถนาอะไรไว้มีเกณฑ์สำเร็จหมดเลยเพราะเดอะซันก็ขึ้นใครจะก่อตั้งบริษัทสร้างธุรกิจหรือทำอะไรลงทุนทำได้หมดถือว่าดีมากสำหรับชาวราศีมีนนะครับถือว่าแจ่มเลยโอกาสช่วงนี้ทำอะไรก็คล่องตัวทำอะไรก็ราบรื่นนะอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคก็จะคลี่คลายลงนะหรือว่าชาวราศีมีนโชคดีนะครับเนี่ย ที่โอกาสดีๆมาแล้วมาต่อกันกับราศีต่อไปนะครับนั่นก็คือราศีเมษนะครับราศีเมษราศีเมษจะเป็นยังไงโอ้ผมต้องบอกก่อนนะมันไม่ใช่4ราศีที่4เป็น6ราศีนะครับนี่แค่1ใน6นะครับราศีเมษเจออะไรบ้างนะครับราศีเมษจะได้โชคลาภจากการเดินทางได้ Page of Cup นะครับแล้วก็ได้ Chariotธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับน้ำดีมากแต่ดีมากๆเงินนี่คือแบบว่าไหลมาเรื่อยๆไหลมาไม่มีหมดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจเกี่ยวกับพวกนี้ถือว่าดีมากและใครที่กำลังรอโชคลาภหรือโอกาสอะไรต่างๆจะได้โชคลาภจากแดนกันเราต้องเดินทางเราต้องเหนื่อยหน่อยแล้วมันจะได้โชคลาภที่เข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าดีนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะฮะดีแต่แตกต่างกันกับของทางมีนนิดนึงอันนี้คือต้องเดินทางนะต้องเดินทางต้องไม่อยู่กับที่นะถ้าอยู่กับที่จะไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องออกนอกสถานที่นะครับถึงจะได้นะครับผมมาต่อกันกับราศีต่อไปนะครับเป็นไง2ราศีแรกไปแล้วเนาะมาดูกันราศีที่3นะครับราศีที่3ได้แก่ชาวราศีพฤษภครับชาวราศีพฤษภเป็นราศีที่3ที่มีโอกาสดีๆเข้ามานะฮะมาดูกันต่อซิว่าเป็นยังไงชาวราศีพฤษภได้8เหรียญกระดมูล8เหรียญกระดมูลเนี่ยบ่งชี้อะไรบ่งชี้ในเรื่องของการที่คือจะเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำจะเป็นคนละเอียดรอบคอบมากๆแล้วผลลัพธ์ของมันก็คือมันจะทำให้อะไรๆคล่องตัว8เหรียญแปลว่าไม่อดตายแปลว่ายิ่งเหนื่อยยิ่งได้ผลลัพธ์ยิ่งเหนื่อยยิ่งได้หมายถึงว่าได้ของได้รางวัลได้โอกาสต่างๆเพราะฉะนั้นต้องเหนื่อยต้องเสียเรื่องจะได้มานะฮะส่วน The Moon อะไรที่แบบว่าตั้งใจความหวังช่วงนี้อาจจะหวังให้น้อยหน่อยแล้วทำให้เยอะขึ้นผลลัพธ์จะดีโอกาสจะมาโชคลาภก็จะเข้ามาเงินก้อนก็มีเกณฑ์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภก็ดีไม่แพ้กันครับผมนะโอ้เป็นไงครับ3ราศีไปแล้วนะมาต่อกับราศีที่4นะครับได้แก่ชาวราศีกรกฎนะครับชาวราศีกรกฎนั้นก็เป็นอีกราศีหนึ่งที่โชคดีนะครับได้ Temperance กับ Tower ต้องบอกเลยว่าต้องเตือนในเรื่องของอารมณ์ต้องเตือนในเรื่องของอารมณ์เป็นหลักนะครับเป็นเรื่องเดียวที่ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอารมณ์ควบคุมอยู่
ธุรกิจอะไรที่มีการหมุนเวียนเงินหรือทำธุรกิจอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการที่หมุนเวียนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยการจัดสรรปันส่วนต่างๆการลงทุนการแปลงค่าเงินหรืออะไรต่างๆดีทำแล้วดีโชคลาภก็มาโชคลาภได้เกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับพวกน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ขอให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นี่ต้องระวังที่มันจะขัดโชคขัดลาบเราก็คืออารมณ์นะครับ เพราะฉะนั้นตั้งสติดีๆแล้วมันจะผ่านไปได้ไม่ว่าอะไรที่แย่มันก็จะดีขึ้นอะไรที่มันไม่คล่องตัวก็จะคล่องตัวขึ้นนะครับจบไปแล้วกับราศีกรกฎเป็นไงชอบไหมครับกับชาวราศีกรกฎมาต่อกันกับราศีที่5นะครับราศีที่5ได้แก่ชาวราศีกันนะฮะก็เป็นราศีของผมเหมือนกันนะครับแหละดูสิว่าเป็นยังไงนะชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันอาจจะต้องเก็บตัวนิดนึงเนาะเพราะว่าได้ไพ่3ดาบแล้วก็ได้เฮอร์มิสเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องทำอะไรแบบเงียบๆทำอะไรแบบไม่คาดหวังแล้วโอกาสดีๆกระโผล่เข้ามาเพราะฉะนั้นทำไปเถอะทำเหมือนกับมุ่งทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีมุ่งทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันใช่ทำไปเรื่อยๆแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปคาดหวังผลลัพธ์มันจะออกมาเองโดยที่คุณไม่เหนื่อยคือถ้าเกิดว่ายิ่งคุณไปคาดหวังหรือคุณไปกำลังแบบว่ากำลังใส่ใจหรือกำลังไปโฟกัสกับมันมันจะไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเก็บตัวแล้วก็พยายามทำมันอย่างตั้งใจแล้วมันจะได้แน่นอนครับชาวราศีกันเนาะมาต่อครับชาวราศีสุดท้ายได้แก่ชาวราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกคือราศีสุดท้ายนะครับเป็นไงฮะคนที่อีก6ราศีที่ไม่ได้อย่าเพิ่งน้อยใจนะฮะนะมันเป็นเพียงแค่ช่วงแรกๆเนาะชาวราศีพฤศจิกนะครับได้2ดาวแล้วก็ได้ราชาเหรียญนะครับต้องบอกเลยว่ามีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่อาจจะได้มรดกได้สินทรัพย์ได้อะไรได้พวกนี้พูดถึงได้เลยแต่มันเกิดไพ่โลเลขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจให้ดีต้องเด็ดขาดแล้วก็แน่วแน่แล้วการเงินการงานโชคลาภอะไรต่างๆจะดีไปด้วยเพราะฉะนั้นเดือนในช่วงระยะเวลาสั้นในระยะ3เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกต้องตัดสินใจต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ด้วยความที่ได้ราชาเหรียญมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้เงินก้อนถูกหวยอะไรพวกนี้มีเกณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวราศีพิจิกก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ดีมากเหมือนกันจบไปแล้วกับ6ราศีที่มีโอกาสดีๆเข้ามาแต่อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับกับ6ราศีที่เหลือเนาะอย่าเพิ่งน้อยใจนะฮะโชคแค่เป็นแค่ช่วงหนึ่งมันไม่ได้เป็นทั้งหมดเนาะเป็นแค่ช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งน้อยใจส่วนใครที่ได้นะฮะได้แบบดีจังเลยก็คอมเมนต์กันไว้นะครับส่วนจะให้ดีที่สุดก็ผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่ผมจะอัพลงทุกวันเนาะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้ผมทำคอมเมนต์อยากให้ผมทำดวงแบบไหนทำอะไรยังไงบอกผมในตรงคอมมูนิตี้นะบอกผมได้เดี๋ยวผมจะไปพยายามปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้มันเหมาะสมมากขึ้นเนาะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับ